เฮ้ยตลาดนี้คือแบบค่อนข้างเยอะแล้วนะดีดูวุ้ย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 นี่ทำไมเราณวันนี้เป็นวันที่15พฤษภาคมนะคะทุกคนรถติดมีการบีบแตรมีเสียงปิ๊ดเป็นนะคะคนขายอาหารนะคะข้างทางนะคะมาขายแล้วก็รถไฟฟ้าดูรถไฟฟ้าใต้ดินคนใช้งานแบบเข้าออกตลอดเวลาเลยนะคะเรื่อยๆเลยนะคะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตกันปกติมากๆๆๆๆๆขึ้นมากแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่ไหนล่ะครับเรากำลังจะไปเจ๊เจ๊กี้นัดกับน้องในทีมไว้มันไม่ดูดีใจเลยวะตอนแรกก็ตื่นเต้นอยู่อ่ะจะแบบได้ไปตลาดครั้งแรกในรอบเดือนนึงเดือน2เดือนแบบเอ้ยตลาดก็จะเป็นยังไงก็จะมีมาตรการยังไงหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยบอกเลยคำเดียวหิวก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดจ้าโอ้ my god ทุกคนไม่อยากจะเชื่อที่จอดตลาดคือเล่นมากคือแบบคนหาที่จอด2รอบกว่าจะหาที่จอดได้ตอนนี้คนนี้มาแล้วนะคะครับแต่ว่าอยู่เมื่อกี้โอ้โหหลงอะไรหลงตั้งแต่ฟ้าสว่างยังฟ้ามืดอ่ะทีมงานอีกคนนึงยังมาไม่ถึงอ่ะทุกคนคือหิวมากเหมือนแบบฟ้าฝนลงโทษออกจากบ้านแต่ฟ้าสว่างตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วจริงๆอ่ะทุกคนจะเคยปิวแล้วเนี่ยยังไม่ได้ออกจากตลาดเอ้ยยังไม่ได้ออกจากรถเลยอ่ะทำไมมาสายแบบนี้ทำไมมาสายแบบนี้บอกว่าตอนออกบ้านเมื่อกี้แดดที่เปรี้ยงเหงื่อที่ไหลพลาดน้องเขาคงคิดมาแล้วแหละว่าแบบอยากไม่อยากให้เดินร้อนใช่ไหมใช่จ้าคิดมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาหลังคิดให้ดีกว่านี้นะทุกคนคะหิวมากค่ะขอคะแนนความหิวมากมีกี่คะแนนหนึ่งมีหนึ่งคะแนนให้กี่คะแนนหนึ่งคะแนนให้กี่คะแนนไปทุกคนไปค่ะเราไปกันวันนี้เลี้ยงปะเนี่ยเลี้ยงอะไรเลี้ยงวันนี้ไงแกมีทองดิเอาทองไปจำนำหรือไม่ก็เอาไปขายแล้วเอาเงินมาให้ฉันยืมนี่ฉันต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอจอมปลอมแกไม่ใช่เพื่อนแท้ฉันไม่ให้เข้าตลาดมาเขาก็จะมีจุดตรวจคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิกันเลยนะคะเจจกิน2นะคะ36.7ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ดีนะคนที่แบบเป็นไข้ก็จะไม่ได้เข้าตลาดเป็นไข้อ่ะเป็นไข้อ่ะเราเป็นไข้อ่ะเราเป็นไข้มึงอ่ะเป็นไข้ปล่อยให้กูหิวอยู่ข้างหน้านี่ให้เดินห่างกันคนละ2เมตรแล้วก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือเฟซชิลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ห่างกัน2เมตรอย่างนี้ตลอดเวลานี่คือกฎของตลาดที่นี่โอเคเราเริ่มเดินไปเลยค่ะไปเดินทุกคนเดินเป็นวงกลมแล้วเราไปไปเฮ้ยนี่ใกล้กับ2เมตรแล้วนะเกินเอ้าพอเหอะเดินเหอะจริงเฮ้ยตลาดนี้คือแบบเปิดค่อนข้างเยอะแล้วนะเขาบอกว่าเปิด 70% จริงเหรอมีสุกี้ด้วยนะคะโอ้ทุกร้านเขามีนี่มีชิลกั้นทุกร้านระหว่างคนขายกับคนซื้อเนี่ยเห็นปะอย่างร้านรถตีก่อนเนี่ยเขาก็จะมีพลาสติกมากั้นนี่อุ้ยไม่ได้เดินตลาดนานมากเลยอะคลิปนี้นะคะไม่ได้เป็นคลิปที่แนะนำให้ทุกคนออกมาข้างนอกนะแต่เป็นคลิปที่จะทำการเซอร์เวย์ให้ทุกคนดูว่าให้ดูออกมาว่าแบบตอนนี้ตลาดที่เขาบอกว่าเปิดแล้วว่าเป็นยังไงไม่ได้แนะนำให้ทุกคนออกมานะคะสัญญากันนะคะว่าเราจะรู้เรื่องนี้กันนะคะทุกคนไม่รู้จะเดินกินอะไรดีอะไรอะมีคนซื้อมาแล้วโหกินของหวานก่อนเหรอของเขายังไม่กินเลยกินของหวานแล้วเหรอให้เขากินหน่อยดีกว่าแต่ไหนเขาก็ซื้อมาเราก็ต้องกินแหละเรียกน้ำย่อยก่อนเนี่ยค่ะมันก็จะยังมีบางส่วนนะคะที่ร้านยังไม่เปิดด้วยต้มหอมตรงนี้แล้วเขาอาจจะขายออนไลน์อยู่นะตอนนี้นะคะร้านนี้ก็ขายออนไลน์อยู่นะคะตอนนี้นะคะเอ๊ะรู้สึกเหมือนคนเขาให้เกียรติกันและกันมากขึ้นเหมือนแบบว่าเดินและสวนกันนี้เขาจะหลีกทางให้กันและกันเขาให้เกียรติกันมากขึ้นเนาะให้เกียรติปกติถ้าสมมติว่าเดินอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะมีการแบบเกียรติแล้วที่ตลาดแต่นี่แบบมันเป็นแม่เหล็กคนละขั้วพัฒนาหุ้ยร้านนี้น่าโดนจริงโดนเลยดีกว่าอันนั้นอันนี้ร้านของพี่เป็ดเหรอคะอันนี้คืออะไรคะหมึกปลาเจนปลาหมึกปลาเจน3ไม้ค่ะแล้วก็คอหมึกกรุบๆ3ไม้ค่ะแล้วอันนี้คือเป็นหนวดงั้นเอาเป็นหนวดไม้หนึ่งก็ได้ค่ะสลับกันนะฝั่งนี้นะคะไปฝั่งตรงข้ามก็เจอกับแซลมอนย่างนะคะไม้เท่าไหร่คะ
แล้วกุ้งอะคะกุ้ง20อะคะเอากุ้ง2ไม้ค่ะแซลมอน2ไม้ค่ะถ้าไม่ใส่จานใส่ใจได้ไหมคะแรงนะแรงนะโอ้ว้าวทุกคนดูดูของเราคือแบบเหมือนกลายเป็นเจ้าแม่ปลาหมึกย่างอ่ะอันนี้เขาบอกแล้วนี่ขายเป็นหมึกอาเจนตรงจากอาเจนติน่านั่นดีอยากรู้เหมือนกันรสชาติเหมือนหมึกย่างงานวัดมันจะไม่ได้เน้นที่ปลาหมึกแบบเนื้อหนาๆแต่มันจะเน้นที่หมึกแบบตัวไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าเนื้อสดๆชามนี้ก็แบบเยอะมากนะ120อร่อยเหลือเชื่อเลยนี่ดูว้าวชิ้นใหญ่มากเห็นเอ็นใสๆกรึบๆป่ะไม่แซลมอนเดี๋ยวขอย่างนี่ดูนะกินมากเลยท้องแซลมอนแซลมอนอร่อยเป็นแบบหนังกรอบเนื้อชุ่มบักเยลาอึนต่อสวัสดีครับต้องการอะไรครับสวัสดีครับโอ้นี่มีอะไรบ้างอ่ะเมนูแนะนำจะเป็นไมโลสักครู่นะครับผมอ๋อไมโลทุกคนเครื่องดื่มเด็กอ้วนเอาไมโลละค่ะนี่คือไมโลดูลำบากอ่ะคือมันแบบคือหน้ามันแน่นมากไงดูดิมีอันนี้ด้วยอ่ะกับมีกรอบๆมีข้าวพองเครื่องช็อกโกแลตแล้วก็มีนี่ด้วยบาวนี่ไมโลอร่อยมากค่ะอยากลองซื้อดิอันนี้ทุกคนคือเราอยากกินร้านนี้มากชั้นสองเราจะถามพี่เขาพี่คะทางขึ้นอยู่ไหนโอเคทางขึ้นไปหาพี่อยากตรงไหนคะไปกินอ้วนนะยำกันเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดมากตรงเซจกิน2ที่เพิ่งเปิดใหม่เลยปกติอ่ะอ้วนนะเขาจะมีชาชูกรอบของเขาขายเป็นหมูกรอบหมูกรอบเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วเขาไปเปิดมาเป็นอ้วนนะยำเออเราไปชิมกันนะคะว่าหมูกรอบชาชูอ้วนนะยำจะเป็นยังไงเออติดตามตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะแนะนำเมนูหรอแนะนำตัวพี่แนะนำตัวเองครับสวัสดีครับผมอันนี้ร้านอ้วนนะยำนะครับซิกเนเจอร์ของร้านเราครับของทานเล่นจะมีหมูกรอบชาชูเป็ดชาชูหมูชาชูแล้วก็เรื่องของยำครับมีปูมีกุ้งนะครับผมยำหมูกรอบชาชูยำเป็ดชาชูแล้วก็ยำเล้งส่วนน้ำนะครับน้ำอัดลมครับมีกุ้งมีกุ้งเนี่ยผมตามเลยเนี่ยมันใส่ข้อมูลผมยังไงก็ไม่รู้น้ำอัดลมที่นี่แต่กับอ๋อเหมือนกันครับผมรับมาจากตลาดครับผมขอบคุณครับเอาอะไรดีเรายำหมูกรอบชาชูแบบใส่ปลาหนึ่งเป็ดชาชูที่เล็ก1ที่มายำหมูยอไข่แดงเค็มแค่นี้พอก่อนกินข้าวแม่สอนว่าเราทำไงคะอันนี้คือบีบแบบนี้มันจะไม่ออกนะแต่ต้องบีบแบบนี้โอ้โหต้องโชว์โลโก้ซะหน่อยเฮ้ยกินหอมสบายใจดูนี่กินน้ำได้ยินเสียงป่ะกรึบกรึบได้ยินอันที่น่ากินอ่ะอันนี้คือเป็นยำที่แบบหมูยอเยอะไข่แน่นแล้วก็คือแบบเครื่องอ่ะคือดูดิคือแบบน้ำยำอ่ะคือแบบต้องฉี่มากๆเลยอ่ะทุกคนขอชิมยำหมูยอก่อนนะคะแบบนี้นานนอกบ้านจริงจริงนี่น่าจะเป็นร้านที่รสชาติถูกใจโมที่สุดในกรุงเทพเป็นร้านที่รสชาติถูกใจโมที่สุดในกรุงเทพเฮ้ยจริงจริงนี่ว้าวข้าวไก่ทุกคนดูนี่โอ้ my god น้ำยำ
มือสั่นเลยอ่ะคือมันแบบเผาทำไมวะอยากให้ชิมเป็นไงถึงจริงรสชาตินี้คือตั้งแต่กินอัปเตอร์ยำที่พัทยามาแล้วหาไม่ได้แล้วต้องร้านนี้น้ำยำอร่อยจริงๆคือปลาร้าปลาร้าเด็ดมากปลาร้ามันคือนัวกำลังดีแบบคือรสชาติดีมากจริงๆคือไม่เสียดายที่มากินร้านนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้คือยำเล้งเหรอยำเล้งค่ะทุกคนขอมาใกล้ๆตรงนี้นี่คือยำเล้งน้ำปลาดูพริกบนนี้แล้วคือดูไซส์ที่เขาแบบเสิร์ฟมาให้คือไซส์มันใหญ่มากมา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 กมากหูหูนี่คือไม่ได้ฉบับใช้แรงเลยนะเป็นไงอร่อยจานเนี้ยจะเป็นรสชาติอร่อยแบบนัวๆบางๆอ่อนๆปลาร้าหอมๆซึมเข้าไปในเล้งต้มเปื่อยๆไม่เคยกินเล้งรสชาตินี้แต่อันนี้อร่อยสุดหมูยอชิ้นหนามากไข่เค็มหนึบๆมาเป็นลูกเลยเนี่ยดูดิโอ้ยโอ้ยกอดอุ้ยพี่ต้องเข้าใจเจอผู้ซับใหญ่มากนี่มันโอ้โหน้ำขาวหมาเลยอร่อยๆกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีลืมปิดคลิปค่ะทุกคนตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการไปเที่ยวเจเจกีในวันที่เปิดวันแรกนะคะทุกคนก็เห็นได้เลยนะคะว่าตลาดนี้ก็เริ่มคึกคักแล้วนะคะคนเยอะมากๆคืออยากจะบอกเลยว่าย้ำเตือนอีกทีขอย้ำเตือนอีกทีว่าคลิปนี้ไม่ใช่การมาสนับสนุนให้ทุกคนออกมาเที่ยวนะคะแต่ว่าเขาเรียกอะไรมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าหน้าตาของตลาดเจเจกีน2ในช่วงที่เปิดตอนนี้เป็นยังไงนะคะใครที่แบบว่ารู้สึกว่าจำเป็นจะต้องออกจริงๆนะคะก็อย่าลืมพกแมสก์นะคะเพื่อเป็นการโปรเทคตัวเองและโปรเทคคนรอบข้างนะคะมันก็จะมีหลายๆวิธีนะคะที่จะสามารถป้องกันตัวเองได้นะคะก็อย่าลืมป้องกันตัวเองกันนะคะทุกคนถ้าต้องออกจากบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งและถ้าอยากให้ทำอะไรอีกนะคะสามารถคอมเมนต์ลงบอกด้านล่างได้เลยค่ะ PS บอกได้เลยว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปกินคลิปสุดท้ายของเดือนนี้ค่ะ